วันนี้นะคะเราจะมาเรียนกันในหนังสือเรียน Open your book to page 16 I นักเรียนดูซิคิดว่าเขาอยู่ที่ไหนลองตอบเองที่บ้านในใจเดาซิมีคำว่า shop shop ก็คือร้านค้าก็คือ shop เขาขายอะไรดูจากในรูปซิดูอิงจากในรูปเลยเขาขายอะไรมันคือเรื่องที่พวกเราเพิ่งเรียนกันไปเลยค่ะก็คือขายเกี่ยวกับ process เสื้อผ้าเครื่องแต่งกายต่างๆเขาบอกว่าไงบ้างเขาบอกว่า summer is coming คุณครูเปิดไมค์ให้เด็กๆช่วยทีเชอร์แปลดีกว่าใครตอบได้ช่วยทีเชอร์แปลด้วยนะ summer is coming แปลว่าอะไรฤดูร้อนกำลังมาฤดูร้อนกำลังมาค่ะฤดูร้อนกำลังเข้ามาแล้ว The weather is fine The weather สภาพอากาศยังคงปกติสภาพอากาศดีสภาพอากาศปกติ and it's time to think about summer courses มันเป็นเวลาเป็นเวลาที่เราต้องคิดเรื่องคิดช่วยในฤดูร้อนในฤดูร้อนใช่เป็นเวลาที่เราอ่ะจะต้องคิดเกี่ยวกับเสื้อผ้าในฤดูร้อนแล้วฤดูร้อนได้ This year the color are pink, green and orange ปีนี้สีที่กำลังมาคือสีอะไรเขียว สีเขียว และเขียว กรีน เขียว and orange สีส้ม Jane and Bam are in front of Madame Snoop's shop Jane กับ Bam กำลังอยู่หน้าร้าน Madame Snoop ร้านขายเสื้อผ้าของ Madame Snoop Bam พูดว่าสุดแล้วว่าอะไร BamLook at that swimsuit. Swimsuit แปลว่าอะไร Swimsuit แปลว่าอะไรเรียนชุดว่ายน้ำของชุดว่ายน้ำชุดว่ายน้ำอ่ะตัวใหญ่อีกสักหน่อยชุดว่ายน้ำ It's fantastic เราสิ It's fantastic เคยได้ยินเปล่าคำนี้สวยมากมันสวยมันเยี่ยมมากเลยเป็นคำชมใช่ชุดมันสวยมากเลยชุดเจ๋งมากเลยชุดไหนอ่ะชุดนี้เหรอดาวซีชุดไหนสวยมากแปลว่าแบมถูกใจไหมเนี่ยแบมถูกใจชุดไหมบิกินี่เหรอครูเขาบอกสวิมสูทนะสวิมสูทเป็นทูพีซหรือเขาหมายถึงอันสีเขียวหลังหมาครูหรือหลังหมาไม่รู้เดี๋ยวไปดูว่าจะเป็นสีอะไรเขาบอกว่า I like it แบมชอบ and like itเจนก็เลยบอกว่า let's go in it ก็คือเข้าไปเลยไปซื้อทีเชอร์ถามคำนี้หน่อยเด็กๆรู้ไหมคำนี้แปลว่าอะไร shopkeeper พนักงานขายพนักงานขายเขาเป็นร้านขายเสื้อผ้าแปลว่าเขาขายอะไรเนี่ยพนักงานขายอะไรเสื้อผ้าพนักงานค่ะว่า Good afternoon may I help you ช่วยแปลหน่อย Good afternoon นี่แปลว่าอะไรเนี่ยสวัสดีตอนกลางวันสวัสดีตอนกลางวัน May I help you ให้ฉันช่วยอะไรไหมใช่คำนี้ประโยคนี้สำคัญมากๆจำไว้เลยนะคะตอนเราเข้าไปในร้านหรือว่าจะซื้อสินค้าเนี่ยเจ้าของร้านหรือพนักงานเขาก็จะถามเราเป็นคำที่สุภาพว่า May I help you ประมาณว่ามีอะไรให้ช่วยคะจะซื้ออะไรไหมคะเจนก็บอกว่า yes please ใช่ค่ะ I want that swimsuit ฉันน่ะอยากได้ชุดว่ายน้ำชุดนั้นพนักงานขายตอบมาว่า sure what size ถามอะไรต่อ small what size ว่าอะไรเขาถามอะไรต้องการไซส์อะไรต้องการไซส์อะไรเนี่ยเสื้อผ้ามันมีหลายไซส์ถูกไหมคะต้องการไซส์อะไรsmall ก็คือไซส์อะไรเล็กไซส์เล็กค่ะถูกต้องไซส์ถูกต้อง small ก็คือไซส์เล็กหรือว่าถ้าภาษาบ้านเราก็เป็นอะไร
size S size S S แล้ว shopkeeper เขาถามต่อว่า and what color what color ก็คือต้องการสีอะไรต้องการสีอะไรจะเอาสีอะไรชุดว่ายน้ำเนี่ยชมพูเอาสีอะไรเจนเอาสีพิงค์ชมพูShopkeeper ก็แบบว่า this way มาทางนี้เลยค่ะ tie it on tie it on ลองให้ทำอะไรลองใช่ให้ลองใส่นะคะแบมก็บอกว่า this is plain แปลว่าอะไร p l a i n you said hey ฮะ p l a i n ใครรู้บ้างแบบใส่แล้วเป็นไงใส่แล้วรู้สึกเป็นไงถูกใจไหมเนี่ยฮะเขาใส่แล้วเขารู้สึกถูกใจไหมทำไมนะเขาบอกว่าแม่ this is plain เราหันไปถามเพื่อนคิดว่าเขาชอบไหมคนที่ชอบคือใครไม่น่าชอบ no เดาเหตุการณ์เขาลองใส่แล้วแล้วเขาก็หันไปถามแบมเพื่อนของเขาว่าเฮ้ยมันดูธรรมดาไปไหมอะอย่างเงี้ย แล้วเพื่อนเขาก็ตอบว่าอะไรเพื่อนเขาบอกว่ามันดูดี is look great ไม่นะฉันว่ามันดีดูดีอะแล้วเดาว่าเขาจะซื้อไหมถ้าเป็นนักเรียนซื้อค่ะคิดว่าเขาซื้อไหมเพื่อนบุ๊เลยเนี่ยซื้อซื้อแน่นอนยังไงก็ซื้อแน่นอนไม่ซื้ออันนี้เป็นทบทวนเราเรียนกันไปแล้วเมื่ออาทิตย์ที่แล้วแบบว่องไว swimming trunks แปลว่าอะไรกางเกงว่ายน้ำกางเกงว่ายน้ำกางเกงว่ายน้ำ this 2ชิ้น2ชิ้นแปลว่า2ชิ้นไม่ใช่ไม่ใช่เป็นชุดว่ายน้ำที่มี2ชิ้นน่ะชุดว่ายน้ำแบบ2ชิ้นชิ้นอะ t-shirtเสื้อคอกลมเสื้อยืดเสื้อคอกลม a screw hat หมวกยังไงด้วยหมวกยังไงด้วย screw นี่คนตอบมาเมื่อกี้ได้ยินหมวกยังไงนะครับหมวกกันแดดหมวกฟางครับหมวกฟาง a swimming hat หมวกว่ายน้ำว่ายน้ำ a swimming suitว่ายน้ำเป็นชิ้นเดียวเป็นชิ้นเดียว sunglasses เว้นกันแดดแว่นตากันแดดช็อตกางเกงขาสั้นกางเกงขาสั้นเรามาลองดูซิ may I help you มีอะไรให้ช่วยไหมให้ฉันช่วยอะไรไหมขอสุ่ม1คนใครอยากเป็นคอสเมอร์คือลูกค้าอ้าวอิงยกมือก่อนอิงสมมุติว่าอิงเป็นเด็กหญิงคนนี้อิงลองเลือกข้างบนให้เวลาเลือกให้เวลาเลือกสินค้าโอเคหนูเลือกได้แล้วโอเคเลือกได้แล้วทีเชอร์จะถาม May I help you Yes please I want swimming suitSure. What size? Small. Small. And what color? Blue. Blue. This way, please try on it. แค่นี้นักเรียนก็ไปซื้อของในร้านได้แล้วขออีกคนของนักเรียนชายยกมือซิค่ะ5, 4, 3, 2, 1, 0.จิราภัทร May I help you? Yes, please. I want shorts. Shorts. Sure. What size? Medium. Medium. Yes. And what color? Blue. Blue. This way, please try on it. Very good.เพราะฉะนั้นทีเชอร์ไปเลือกดูซิว่าสีจะเป็นสีอะไรดีคะโอ้เขาใช้กันอีกแล้วค่ะผมไม่โอเค it is very easy right นักเรียนรู้กันมามากมายแล้วไปแบบรวดเร็วช่วยทีเชอร์ด้วยสีแรกอะไรเอ่ยเนี่ย บ
White. How do you spell white? White. White means W-I-T-E. White. สีอะไรขาว Next one. What color is it? Red. เฉดสีมันมีมากมายเลยใช่ไหมคะเมื่อกี้ที่เชอร์ได้ยินบางคนก็จะตอบคำว่า sky blue ก็ได้ sky blue ก็ได้ blue ก็ได้นะคะ sky blue yes light blue ก็ได้สีฟ้าอ่อนๆนะคะใช่ต่อไป green how do you spell green Orange. Pink. How do you spell pink? P-I-N-K. Pink. Shampoo. Next. Yellow. Next, black. How do you spell black? B-L-A-C-K. Black. Next. No. Brown. Brown. Next. มีนี่เนี่ยฟ้าน้ำทะเลฟ้าน้ำทะเลใจฮะใจฟ้าน้ำทะเลบลูเหลือทีเชอร์บีโอ้ no not breeze ไม่ได้ sea blue อะไรนะ sea blue ยังไม่ใช่ที่อีกคำหนึ่งแปลว่าน้ำทะเลที่ไม่ใช่คำว่า sea oceanไม่ใช่น้ำมันหวานสมุทรฮะน้ำมันคือว่าสีบูชิบูวอเตอร์สีบูนักเรียนเคยได้ยินคำว่าอะควาแมนไหมอะคืออะควาแมนไหมรู้จักแต่อะควาบลู yes อะควาบลูyes อะควาบลูก็คือสีฟ้าน้ำทะเลอะควาแมนภาค2ไม่ใช่เพราะฉะนั้นอะควาแมนก็คืออะไรมนุษย์อะไรมนุษย์ใต้ทะเลเออเขาอยู่ในทะเลถูกปะอะควาบลูฟ้าน้ำทะเลนั่น next สีอะไรเนี่ยมี2 purple สีพวกที่เรารู้จักจะมีคำว่าอะไรบ้าง purple and violet เคยได้ยินคำว่า violet มั้ยอ๋อยัง violet ก็แปลว่าสีม่วงอ๋อเทลทีเชอร์สงสัยเคยได้ยินสีม่วงอีกหนึ่งชนิดเป็นลาเวนเดอร์อ้าวลาเวนเดอร์ก็ใช่ลาเวนเดอร์ก็เป็นสีม่วงลาเวนเดอร์มีอีกไหมครูมีไหม
มีหลายเฉดสีเป็นร้อยเลยลูกคราวนี้แต่สิ่งที่นักเรียนมักจะสับสนกันนะคะก็คือคำว่า purple ที่แปลว่าสีม่วงกับคำว่า violet คำนี้เป็นสีม่วงที่จะได้ยินบ่อยๆเพราะฉะนั้นระหว่างอันนี้ระหว่างอันที่หนึ่งกับอันที่สองนักเรียนคิดว่าอันไหนคือ violet อันไหนคือ purple purple อันที่หนึ่งคือ violet ที่สองคือ purple อ่ะ purple ใครคิดว่าใครคิดว่าอันแรกคือ violetยกมือขึ้นหนูค่ะหนูมี4คนตอนนี้มียกมือ4คนใครคิดว่าอันแรกคือเพอร์เพลยกมือเต็มใจยกมืออันนี้ผมเต็มใจอยู่อ่ะทีเชอร์มาเฉลยหนูลืมผมก็ผิด The first one is violet ค่ะอ้าวใช่มันต้องสีเข้มกว่าถ้าผสมสีน้ำเงินมันต้องเข้มกว่าใช่แต่อันที่สองคือ purple ใช่ purple นะสีม่วงนะคะเป็นเฉดสีต่อมาสีเขียวสีเขียวจะเป็นเขียวยังไงเนี่ยคนละเขียวกับเขียวเอิร์นว้าวชื่อร้านหรือร้าน very goodมีคนตอบถูกต้องล้านเล่นกีมันเห็นบ่อยคำแล้ว How do you spell ล่ะ L I M P อันนี้ผมรู้จักเออก็คือเขียวยังไงเขียวมะนาวเขียวมะนาวอันสุดท้าย Sky Blue Dark Blue Dark Blue ฟ้านะฟ้าอ่อนดาร์กบลูก็ได้แนววี่หรอพี่แนววี่บลูถูกต้องแนววี่บลูแนววี่บลูสีกรมธาตุใช่สีกรมธาตุสีกรมธาตุซึ่งนักเรียนคะเรื่องสีมีมากมายเลยถ้าทีเชอร์สอนนะโอ้โหเป็นชั่วโมงแน่ๆก็มีเยอะมากเพราะฉะนั้นถ้านักเรียนอยากรู้เฉดสีแบบไหนนักเรียนหาได้ในเน็ตอันนี้เป็นแบบคร่าวๆที่เรามักจะเจอดีกว่ามาเจนต้าใช่มาเจนต้าอย่างลิปสติกนักเรียนเคยเห็นไหมลูกลิปสติกของคุณแม่เออคุณแม่มีลิปสติกสีแดงแต่ทำไมมีสีแดงหลายเฉดสีเลยทุกสีจะไม่ได้เรียกว่าเรดเห็นไหมคะใช่สีแดงเลือดหมูอีกเออแดงเลือดหมูแดงเลือดนกเยอะแยะมากดีนะคะหน้านี้เคลียร์แล้วเนาะงั้นทีเชอร์ไปหน้าถัดไปแล้วนะเมื่อกี้ color ไปแล้ว color แล้วเรามาดูอะไรต่อ size หลักๆ small medium หรอ size medium หรอ m s ย่อมาจาก small how do you spell smallSmall ก็คือไซส์เล็ก Next ไซส์ M ย่อมาจากอะไร Medium How do you spell medium? M E I U M Medium ก็คือไซส์ขนาดบางบางถูกต้อง next L large large how do you spell large 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 ก็คือขนาดใหญ่ใหญ่ขนาดใหญ่ใหญ่ไม่มาก XL extra largeExtra large ไม่มี extra large แปลว่าอะไรเนี่ยใหญ่มากขนาดไหนขนาดใหญ่พิเศษใหญ่แบบพิเศษใส่ไข่ใช่ไหมคุณก็คือใหญ่ที่มันใหญ่กว่าขนาดใหญ่อะโอเคปะใหญ่กว่าขนาดนั้นอะทำไมมันไม่มีไซส์บี
ไซบีก็คราวนี้ทีเชอร์จะเปิดร้านค้าเหมือนเมื่อกี้เลยผมไม่เอาแล้วเปิดแล้วค่ะทีเชอร์จะขอสุ่มดีกว่าดูรายชื่อเด็กๆ50คนเสื้อผ้าสไตล์หนูเลยไม่มีเอางี้ดีกว่าใครอยากตอบยกมือยกมือให้หน่อยหนูอยากตอบหนูอยากตอบได้หนูตอบไปหรือยังกัปตันแก๊ปกัปตันเป็นพ่อขาได้ไหมโอ้กัปตันมีเพื่อนมาที่ร้านเมื่อกี้ใครยกมือหนูอยากตอบนะเฟสอีเฟสใช่ไหมหนูชื่อเฟสเฟสอ่ะเฟสเฟสเป็นคอสเมอร์เป็นลูกค้าเข้ามากัปตันจะถามเฟสว่าอะไรจำได้ไหมเมMay I help you? Good morning. Can I help you? เออ Fish ว่าไงหนูไม่ได้จะตอบว่าไอนะหนูไอเก็บไว้ Fish ว่าไง May I help you แล้วเราเปิดเสียงก่อนอะไรนะคะเมื่อกี้กัปตันเมื่อกี้กัปตันถามหนูว่า Can I help you? Yes. You can help. เออ I want อะไรI want เดี๋ยวเราดูก่อนเลือกก่อนเลือกก่อน I want sneakers มีไหมอ่ะมีไหมมี I want sneakers ขับตันว่าไงต่อเขาต้องการ sneakers I want sneakers พ่อค้าจะถามว่าไงต่อลูกค้าบอกว่าจะเอาซื้อรองเท้าผ้าใบหรือถามไซส์ What size What size ถามไซส์ Fish ว่าไง Medium ค่ะ Medium Medium Want medium I want medium What color What color เขาถามสีอะไร Brown ค่ะสีน้ำตาล Brown อ่ะไงต่อThis way ถามมาทางนี้ tight on ใช่ไหมมาลองใส่มาทางนี้โอเคขออีกคู่หนึ่งทีเชอร์ขออีกคู่หนึ่งใครขอยกมือหน่อยเป็นพ่อค้าหนึ่งคนเป็นลูกค้าหนึ่งคนแม่ค้าไม่ได้หรอคะแสดงว่าพ่อค้าต้องเป็นแม่ค้าก็ได้ค่ะเป็นแม่ค้าหนึ่งคนขอหนึ่งคนแม่ค้าหนึ่งคนแม่ค้าแม่ค้าหรือแม่ค้าคนขาย1คนคนซื้อ1คนอ่ะขอยกมือหน่อย2คนมีคนยก1คนแล้วลูกแก้วกับพัดพันนาการใช่ไหมลูกพันนาการลูกแก้วกับมิ้วมาลูกแก้วอิงช่วยเป็นคนขายหน่อยนะคะแล้วให้ลูกแก้วเป็นคนซื้อโอเค1 2 3 go May I help you Yes please I want t-shirt What size Medium What color Aqua blueTry it on ก็ได้โอเคthis way ได้หมดเลย very good เรามาทบทวนอันเดิมของเราที่แล้วเนี่ยแหละดูซิว่าแต่ละฤดูเขาจะใส่ชุดยังไงกันฤดูอะไรเนี่ยจากรูปง่ายๆเลยฤดูหนาว winter สภาพอากาศไง snowy cold and snowy snowy look at the kidsWhat are they doing? พวกเขากำลังทำอะไร They are throwing snowballs กำลังทำอะไรเอ่ยกำลังคว้างโอ้ยใครทีมอะไรเนี่ยใช่กำลังคว้างกำลังปาลูกบอลหิมะมันปิดแจ้งเตือนเข้าไปในแชทแล้วมันจะมีลูกกระดิ่งLook at Bob ดูที่ Bob สิWhat's he wearing? What is he wearing? เขากำลังเขาไม่เห็นนะเฟสใส่อะไรเขาใส่อะไรบ้างเขามี
very หนูหัวมุมบน He's wearing a jacket Pants ใส่กางเกงขายาวแล้วก็ใส่ Boots บุกใส่รองเท้า Boot Look at Jane ดูที่ Jane สิแล้วคอมน่าจะไม่มี What she's wearing Jane ใส่อะไรมีใส่อะไรบ้าง She's wearing sweaterPants แล้วก็อะไร And a scarf ผ้าพันคอไปไวๆเพราะตรงนี้ได้แล้วอากาศ rainy hot cold rainy hot cold ฝนตกอากาศร้อนแล้วก็หนาว It's hot now อากาศร้อน What is she wearing อากาศร้อน She is wearing a dressShe is wearing a dress. คราวนี้ทีเชอร์จะสุ่มถามนักเรียนอีกแล้วคลาสนี้จะฝึกครูเอาใครดีเลื่อนไปล่างๆก่อนธเนศธเนศ 4/6อยู่ไหมลูกใครพร้อมใครพร้อมเปิดไมค์คุยกับทีเชอร์ยกมือครูพร้อมมืออ่ะใครพร้อมใครพร้อมฝึกพูดแล้วฝึกพูด face อ่ะ face is hot now what are you wearing I'm wearing shorts and t-shirt okay very good ถามอิงก็ได้อิง is cold now what are you wearingI'm wearing jacket and boots. Okay. Very good. มาดูตรงนี้เราเรียนไปหมดแล้วใช่ไหมคำศัพท์พวกนี้โอเคไหมคะอ่ะไปทบทวนแบบไวๆ Skirt ก็คือกระโปรง Boots รองเท้า Boots Mittens ก็คือถุงมือแต่เป็นถุงมือที่กันหนาวไม่ได้เสียบถุงนิ้วเข้าไปshoes รองเท้า pants รองเท้าเอ้ยกางเกงขายาว raincoat เสื้อกันฝน shorts ก็คือกางเกงขาสั้น sweater เสื้อกันหนาวไหมพรม scarf ผ้าพันคอแล้วก็ jacket ดูนะคะให้เวลานักเรียน what color is the scarf เขาถามว่าอะไรสีของผ้าพันคอสีอะไรผ้าพันคอ is red pink is red and red and pink ฮะ is red and pink red and pink pink หมดตัวนะสิ pink what color are the pants ถามว่า they are pink เขาชอบ they are pink and they are pink they are pink สี pink ชมพู what color is the raincoat it is blue ฮะ it is blue blue it is blue ใส่ blue okayWhat color is the sweater? It is pink and blue. It is pink and green. And green. It is pink and green. Green, blue, mint. Okay. Okay. So that is all for today. Goodbye. 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 Goodbye.เสร็จแล้วครับเก่งมากเลยเสร็จแล้วเก่งมาก